สวัสดีครับน้องชายกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับจากดาวกลับมาแล้วกลับมาแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงภาคนี้กลับมาจริงจังหรือว่ากลับมาเล่นๆเป้าหมายคือ RWS เดี๋ยวก่อนลุงพินีวันสนใจวันไหมขอ3ยก3ยก3ยกวันก็3ยกไงวัน3ยก RWS ก็3 3ยกได้หมดเลยได้หมดครับคือร่างกายเราคิดว่ายังโอเคไหมยังไหวไหมไหวครับผมซ้อมตลอดครับซ้อมตลอดเหรอที่ผ่านมาเราไปอยู่ไหนไปสอนมวยที่ไหนโคราชเหรอขอนแก่นครับอ้าวไปขอนแก่นแล้วเหรอสอนมวยด้วยสอนมวยด้วยด้วยครับอ๋อแต่ตอนนี้กลับมาซ้อมที่ที่เกียรติเพชรแล้วใช่ไหมครับซ้อมเกียรติเพชรครับมาซ้อมทำร่างกายได้กี่สัปดาห์ละกี่วันละตอนนี้ได้1สัปดาห์แล้วครับอ๋อพี่เดียเสนอขึ้นรายการหรือยังน่าจะวันประมาณเดือนตุลาครับวันลุมพินีเหรอน้ำหนักเท่าไหร่ดิ118 118โอ้โหอย่างงี้ก็ล่าโบนัสสบายเลยสิอาจจะได้เจอทองปุนเฮ้ยก็เอามันแหมมันมีหลายคู่ก็เอาแบบเบาๆไปก่อนแต่ว่าในวัย30เท่าไหร่32 32คิดว่ายังไหวอยู่ถ้า3ยกอ่ะเนาะ3ยก3ยกไหวได้เลยฝากแฟนคลับติดตามหน่อยภาคนี้ของเราคนแฟนคลับที่คอยติดตามนะเพราะว่ามันมีปัญหาช่วงหนึ่งที่ว่าจากดาวหยุดเลิกร้างไปที่การในรายการไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามันมีปัญหาส่วนตัวด้วยตอนนี้เคลียร์แล้วทั้งเรื่องแฟนทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องอะไรคือมันอยู่ในใจตอนนี้เคลียร์แล้วตอนนี้เคลียร์หมดแล้วคือสบายใจแล้วครับโอเคแล้วเนาะหวังว่าภาคนี้จะได้เฉิดฉายอีกสักครั้งนึงอยากจะรู้ว่าการโดนน็อกเป็นยังไงเฮ้ยก็ต้องน็อกเขาสิอันนี้3 400ไฟคือยังไม่เคยโดนน็อกต้องลองดูอยากต้องลองดูอยากจะโน้มเล็กก็ได้โอเคครับขอบคุณครับ